ทำคลิปตกปลาสักคลิปหนึ่งเราควรจะมีอุปกรณ์อะไรดีมันจะอยู่อย่างนี้กล้องเราก็จะถ่ายเห็นเบ็ดเห็นอะไรข้อเสียเนี่ยหนักมากๆกล้องที่คนนิยมใช้มากที่สุดในการอัดคลิปตกปลานั่นก็คือพระเอกของเราเลยในงานนี้งานปลาช่อนงานกระพงงานคาโดงานต่างๆนะครับหลายงานอะไรอย่างเงี้ยกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้นะครับคลิปนี้เราไม่ได้มาตกปลานะครับแต่คลิปนี้ผมมาแนะนำเพื่อนๆหรือพี่ๆนะทุกท่านนะครับที่อยากจะทำคลิปตกปลาสักคลิปหนึ่งเราควรจะมีอุปกรณ์อะไรดีวันนี้ผมจะมาให้คำตอบและคำแนะนำครับผมมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ในการที่เราจะใช้อัดคลิปตกปลาก่อนอุปกรณ์เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับกล้องตัวใหญ่กล้องพกพาตัวขนาดเล็กเยอะมากครับมีหลายตัวเลือกให้เราเลือกมากๆเลยถ้าในวงการของการใช้กล้องเนี่ยมีน้องๆท่านหนึ่งนะครับได้บอกผมว่านะครับคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับพี่ตกปลาเนี่ยพี่ใช้อะไรในการถ่ายทำใช้กล้องตัวไหนวิธีการจัดฉากถ่ายทำหรืออะไรอย่างเงี้ยวางกล้องอะไรยังไงในการถ่ายมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักตัวกล้องและก็วิธีการถ่ายในการตกปลารวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับที่เบสิกพื้นฐานในการตกปลาในการอัดคลิปตกปลานะครับนั่นก็คือโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายดายที่สุดแล้วในการทำคลิปตกปลาแต่ทำไมผมถึงยังไม่ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายคลิปเป็นหลักเพราะว่ามันยังมีข้อจำกัดหลายข้อครับผมแต่ข้อดีมันก็เยอะมากเช่นเดียวกันมาฟังกันที่ข้อดีกันก่อนดีกว่าในการใช้โทรศัพท์ในการอัดข้อดีนะครับ1เลยพกพาสะดวกครับและทำอะไรได้เยอะมากๆในการใช้เจ้าโทรศัพท์1ตัวอย่างที่2ครับคือการปรับภาพที่ค่อนข้างอัตโนมัติมากๆเวลาเราตั้งปุ๊บเวลาแสงมันมืดมันจะโฟกัสให้แสงสว่างขึ้นได้นะโฟกัสหน้าโฟกัสจุดจับจุดอะไรให้เราแบบออโต้เลยซึ่งมันจะดีตรงนี้แหละอุปกรณ์ในการใช้สวมใส่นะครับช่วยในการถ่ายเนี่ยของโทรศัพท์เนี่ยมีเยอะมากครับสำหรับการเริ่มตกปลาเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเจ้าสิ่งนี้เอาไว้นะถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมแนะนำว่ามีเก็บไว้จะดีที่สุดนะนั่นก็คือไม้ T-Way ครับผมหรือว่าไม้3ตอนนะ3อย่างนะก็คือมันจะทำหน้าที่ได้3อย่างอย่างแรกเลยอย่างที่1ก็คือในการถือนี่ก็คืออย่างแรกนะครับในการช่วยถือมันก็จะเวลาเราใส่โทรศัพท์เข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวทำให้เห็นภาพง่ายๆเนาะเวลาเราใช้โทรศัพท์นะครับในการอัดมันก็จะง่ายดายนะครับแบบแพนกล้องไปปุ๊บแล้วเราก็อัดอะไรอย่างนี้นะครับโทรศัพท์ที่ผมแนะนำไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็น iPhone นะครับแต่ถ้าเป็น iPhone ได้ผมก็อยากให้เป็น iPhone เพราะ iPhone เนี่ยถ่ายได้สวยมากๆนะครับแล้วก็เก็บสเกลได้ดีสุดๆอย่างที่3นะครับสำหรับเจ้าไม้ T-Way นี่ก็คือมันสามารถยืดได้นะครับเห็นไหมว่ามันสามารถถ่ายแบบนี้ได้ในการถ่ายและอย่างที่3นะครับในระบบที่3ของมันนั่นก็คือการตั้งโทรศัพท์ในการถ่ายเจ้าไม้ T-Way ตัวเนี้ยด้านล่างเนี่ยจะมีสลักตัวนึงที่เราสามารถเอาออกมาได้พอเราออกมาปุ๊บมันจะได้ตัวนี้มาเราสามารถสวมเข้าไปในที่เดิมแต่กลับด้านแล้วหมุนกลางออกแล้วเราสามารถตั้งโทรศัพท์ถ่ายได้แล้วในมุมที่แบบว่าเห็นเราตกปลาหรืออะไรโดยที่เราไม่ต้องพกขาตั้งกล้องตัวเบลเลอร์เทอตัวใหญ่เทอะทะไปเลยเพียงแค่มีไม้ T-Way ตัวนี้แค่ตัวเดียวและไม้ T-Way ตัวนี้ยังสามารถใช้กับกล้องตัวอื่นได้เดี๋ยวเรามาค่อยแนะนำกันอย่างที่2ครับผมอุปกรณ์อีกอุปกรณ์นึงของการช่วยในการถ่ายสำหรับโทรศัพท์เนี่ยจะมีอีก2ตัวที่ผมแนะนำอย่างแรกเลยตัวแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยครับตัวเนี้ยสำคัญที่สุดสำหรับผมคือเจ้าไม้ห้อยคอตัวนี้แหละครับรูปร่างหน้าตามันเนี่ยมันเป็นธรรมดาเลยใช่ไหมแต่ว่ามันทำหน้าที่ได้เยอะมากๆนะครับหน้าที่แรกสวมที่คอครับสวมที่คอแล้วเราจะใช้โทรศัพท์ในการถ่ายได้ข้อดีของการใช้อุปกรณ์พวกนี้ก็คือมันจะมีการสามารถถอดเปลี่ยนและก็สลับใส่กันไปมาได้อย่างเช่นตัวนี้เราสามารถถอดได้ครับพอเราได้ตัวนี้มาปุ๊บเราก็มาสวมตัวนี้ได้แล้วเราก็ใช้สลักตัวนี้ในการยึดหมุนเข้าไปให้ตรงรูด้วยนะแน่นเรียบร้อยทีนี้เราสามารถหักองศามันได้มันจะเป็นอย่างนี้ในตอนที่เราสวมใส่อุปกรณ์เข้าไปเห็นไหมทีนี้เราก็จะได้มุมกล้องในมุมที่เพื่อนๆเห็นในคลิปของผมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กล้องโทรศัพท์ในการอัดนะปกติอ่ะไม่ใช้เลยก็ว่าได้ในมุมนี้ตอนเราจับเบ็ดใช่ไหมเราก็จะอยู่อย่างนี้จับเบ็ดปุ๊บแล้วเราก็จะหมุนลอกอยู่อย่างนี้มุมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและอุปกรณ์สุดท้ายนะครับสำหรับโทรศัพท์นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ
มันจะเป็นสายรัดที่ใส่กับตัวเราเลยอ่ะนี่หน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกับเป็นเสื้อชูชีพนะครับอ่ะตัวนี้เราสามารถหาซื้อได้อุปกรณ์ที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดนะครับราคาไม่ถึง500ด้วยซ้ำนะครับอย่างไม้ตัวนี้เนี่ยราคาประมาณ 50-60 บาทนะครับไม่เกิน80บาทสั่งซื้อได้ทางแอปส้มแอปน้ำเงินได้เลยครับแต่มันจะมีตัวดีกว่านี้นะครับตัวดีๆก็มีแต่ผมอ่ะไม่ต้องการตัวดีอะไรมากแค่ใช้งานได้ก็พอผมก็เลยใช้ตัวนี้พออ่ะร้อยเข้ามาแล้วก็มาติดอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับใช้ตัวเดิมนะครับตัวที่เป็นสลักตัวของใส่ที่ผมใส่ไปเมื่อกี้อ่ะใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าร่องมันจะเหมือนกันเลยดูร่องดีๆนะครับเวลาใช้งานหมุนสลักเหมือนเดิมปกตินะครับแล้วเราก็จะได้แล้วครับกล้องในการใช้ตกปลาฟีลลิ่งมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเวลาเราตกปลาเราก็จะอยู่อย่างนี้นะมันจะอยู่อย่างนี้กล้องเราก็จะถ่ายเห็นเบ็ดเห็นอะไรเราก็แนะนำนะครับอุปกรณ์แล้วก็ข้อดีของมันไปแล้วทีนี้เรามาฟังข้อเสียของการใช้โทรศัพท์กันบ้างดีกว่าอย่างแรกเลยครับข้อเสียในการใช้โทรศัพท์นั่นก็คือเราจะต้องมากดเรคคอร์ดไปเรื่อยๆนะครับคอยดูคลิปเช็คดูคลิปเรื่อยๆแต่บางคนนะครับไม่สนใจไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นอันนั้นก็แล้วแต่ท่านครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ซีเรียสมากในการอัดคลิปแต่ละคลิปผมต้องเช็คตลอดนะครับว่าคลิปดีไหมอย่างที่สองครับในการตกปลาเนี่ยเลนที่เรามักจะใช้เนี่ยไม่ใช่เลนธรรมดาเราจะใช้เลนวายขึ้นไปนะครับแต่ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันทุกวันนี้คือซูเปอร์วายซึ่งมันจะเป็นเลนที่เราจะทำให้เราเนี่ยเห็นว่ามันเป็นมุมกว้างมากๆโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีเลนวายเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นเลนวายที่ธรรมดามากไม่ได้แบบว่าหนักถึงขนาดที่ผมต้องการขนาดนั้นมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเห็นตัวเบ็ดหรือว่าเห็นการเหวี่ยงได้อย่างชัดเจนไม่สามารถเห็นมุมรอบๆได้อย่างสวยงามมันก็จะรู้สึกว่าขาดแคลนอะไรไปสักอย่างคลิปเนี่ยมันดูแคบมากๆเลยมันดูแบบว่าไม่ค่อยโล่งอ่ะเอาง่ายๆเราอยากให้เห็นมุมกว้างๆหน่อยให้คนดูเนี่ยเปิดหูเปิดตาแล้วได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้สังเกตอะไรหลายๆอย่างและอุปกรณ์ที่2นะครับนั่นก็คือกล้องตัวใหญ่นะครับกล้องตัวใหญ่ของผมก็ตัวนี้เลยครับที่ผมใช้อัดอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ Canon M50 นะครับแต่เพื่อนๆสามารถใช้กล้องตัวอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Sony หรือว่าของ Canon ตัวอื่นแล้วแต่ค่ายครับใช้ได้หมดเลยโดยที่เราใช้กล้องตัวใหญ่เนี่ยข้อเสียเนี่ยหนักมากๆนะครับหนักสุดแต่ก็มีข้อดีสุดๆมาฟังกันที่ข้อดีก่อนครับข้อดีของมันเนี่ยคือเราไม่ต้องใส่กัดเจ็ตอะไรเยอะเลยเราไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์เสริมอะไรมันทั้งนั้นเต็มที่แค่ขานะครับขาตั้งกล้องธรรมดาที่สามารถปรับขึ้นสูงได้ส่วนข้อดีของมันเนี่ยในการถ่ายทำเนี่ยก็คือมันอัดฟุตเทจได้ค่อนข้างสวยนะครับสวยงามมากๆเก็บฟุตเทจได้งามมากๆข้อเสียก็คือแบตอาจจะหมดไวแล้วเวลาชาร์จต้องชาร์จกับแท่นเท่านั้นมีแท่นชาร์จของมันลงทุนหน่อยก็ต้องซื้อแบตสัก2ลูกนะครับชาร์จเก็บเอาไว้แล้วค่อยเอาออกไปถ่ายส่วนใหญ่กล้องตัวใหญ่เนี่ยผมไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้ในการอัดฟุตเทจตกปลาอัดแบบว่าช่วงไทม์แลปส์นะครับหรือว่าอัดพวกอินเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมแทบไม่ใช้เลยในการอัดกล้องตัวใหญ่เราจะใช้ในงานเฉพาะแบบว่าอัดฟุตเทจเท่านั้นนะฟุตเทจแบบสวยงามอะไรประมาณนี้เห็นคนตกปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะใช้แต่ในหน้างานจริงๆเวลาเราถ่ายทำจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเราจะต้องแบกกล้องตัวใหญ่ๆไปเนี่ยมันค่อนข้างหนักผมเลยไม่ค่อยใช้และก็มาถึงอันดับสุดท้ายกล้องที่คนนิยมใช้มากที่สุดในการอัดคลิปตกปลานั่นก็คือ GoPro ครับผมพระเอกของเราเลยในงานนี้GoPro เนี่ยเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยไม่เคยคิดจะใช้มาก่อนมันมีปัจจัยหนึ่งในตอนที่ผมก่อนจะซื้อมันมาเนี่ยผมมองว่าเอ้ยเราอยากจะได้กล้องตัวหนึ่งกล้องตัวนึงที่แบบว่าใช้งานง่ายตัวเล็กกระทัดรัดและครอบคุมได้หลายๆงานมันเหมือนเราเล่นลอกตกปลาครับเวลาเราเล่นลอกตกปลาเราก็ต้องซื้อลอกที่มันคุมงานที่เราต้องการงานปลาช่อนงานกระพงงานชะโดงานต่างๆนะครับหลายงานอะไรอย่างเงี้ยการใช้กล้องอัดคลิปก็เช่นเดียวกันครับเราก็ต้องใช้กล้องที่มันแบบว่าเหมาะกับงานของเราอย่าง GoPro เนี่ยผมบอกเลยว่าครอบคลุมโคตรเยอะราคากำลังดีนะครับไม่แพงเกินไปข้อดีข้อเสียของ GoPro คืออะไรครับโอ้ข้อดีเยอะมากนะครับข้อเสียก็เยอะเช่นกันมาฟังกันที่ข้อดีกันก่อนครับข้อดีของเจ้า GoPro นะครับ1เลยมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับเป็นขนาดที่เล็กสุดๆนะครับให้เทียบกับฝ่ามือของผมมันเล็กมากนะครับเห็นมันเล็กอย่างนี้แต่สเปคมันแรงมากครับบอกไว้เลยว่ามันโหดมากมันดิบมาก GoPro เนี่ยสามารถแข่งกับกล้องที่ผมอัดตอนนี้ได้เลยนะครับคือง่ายๆว่ามันค่ากล้องตัวนี้ผมได้สบายมากๆมันสามารถอัดได้สูงสุด 4K นะครับ30เฟรมหรือ60เฟรมแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ตัวเนี้ยของผมเป็น GoPro 10นะครับในปัจจุบันตอนนี้มี GoPro 11แล้วซึ่ง12เนี่ยอาจจะมาอีกไม่นานทำไมผมถึงยังใช้10อยู่เพราะว่า10เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมรู้สึกว่าบาลานซ์กำลังดีใช้งานง่ายนะครับสามารถขยับไป11ได้
ได้แต่ว่า11ผมยังขอพักไว้ก่อนผมขอตัว10นี่แหละใช้งาน10ข้อดีของการใช้ GoPro นั่นก็คือมันเป็นกล้องที่ลุยมากๆเป็นกล้องที่ถึกทนมากๆนะครับถึกทนขนาดไหนถึกทนที่ว่ามันสามารถกันน้ำได้สูงสุด10เมตรนะครับ10เมตรถึง20เมตรโดยอยู่ได้ประมาณโอ้หลายนาทีเลยนะครับแต่ทั้งนี้เท่าที่ผมฟังรุ่นพี่มาแล้วก็ผมซื้อมาจากตากล้องนะครับก็คือเป็นคนที่ขายกล้องให้ผมโดยตรงนะครับเขาเนี่ยบอกรับประกันว่ามันสามารถอยู่ในน้ำได้นานนะครับถ้าน้ำมันไม่เข้าไปอยู่ได้เลยถ้าซีนข้างในตัวนี้นะครับไม่เสื่อมไม่สึกหรืออะไรนะครับอยู่น้ำได้ยาวๆสบายหรือถ้าอยากจะอยู่แบบว่าเซฟอยู่ได้ตลอดยาวๆเลยเนี่ยก็คือไปซื้อเคสให้มันข้อดีของมันก็คือมันสามารถใส่อุปกรณ์ในการถ่ายทำได้เยอะมากๆครับอย่างเช่นใส่ตัวนี้นะครับมันก็ใส่ได้สบายแล้วมันใช้งานง่ายมากครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวเล็กนะครับมันเป็นตัวเล็กมากๆมันอยู่แค่ตรงอกเรานะครับนี่มันจะอยู่ตรงอกประมาณเราตรงนี้นะครับแล้วเราเวลาเราถ่ายเนี่ยเราก็แค่เชิดหน้ากล้องลงไปนิดนึงนะครับแล้วเวลาเราถ่ายมุมมันจะสวยอย่างที่คุณเห็นในคลิปผมเลยนั่นก็คือมุมที่ผมใช้ GoPro อัดและเราเปิดเลนส์ซูเปอร์ไวด์นะครับข้อดีของเจ้า GoPro อย่างนึงนะครับมันสามารถอัดงานได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดเครื่องก่อนหน้านี้อย่างเช่นตอนนี้นะครับเครื่องไม่ติดเลยเครื่องไม่ติดอะไรทั้งนั้นเลยแตะหน้าจอทัชหน้าจอไม่ติดนะครับแต่ถ้าผมกดปุ่มแดงข้างบนเมื่อไหร่ปุ๊บมันอัดทันทีปุ๊บกระพริบ1ครั้งดังติดๆๆอันนี้คือมันอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันอัดแล้วเนี่ยกับไฟกระพริบสีแดงนี่ก็คือมันอัดมันเรคคอร์ดอยู่นะครับถ้าเราเลิกอัดละอ่ะกดปุ่มแดงอีกทีนึงโอเคเห็นไหมมันจะปิดออโต้เพื่อเป็นการเซฟแบตเวลาเราตกปลาอยู่ปุ๊บเอ้ยจังหวะที่เราเลิกอัดแล้วเราตกปลาอยู่สักพักปลาติดปุ๊บรีบกดปุ๊บแล้วเย่อเลยกล้องมันจะอัดให้อัตโนมัติแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนี่คือข้อดีของ GoPro อีกหนึ่งอย่างและแน่นอนครับ GoPro สามารถใช้กับไม้ T-Way ได้นะครับสามารถใส่เข้าประกบกันได้ถ่ายได้หลายแบบมากๆเลยมันสามารถครีเอทได้เยอะอุปกรณ์ในการใช้กับ GoPro เนี่ยมีเกลื่อนมากนะครับหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าจะเอาตัวดีๆแล้วก็มีแบรนด์หน่อยเนี่ยก็จะต้องหาสั่งเอาหรือว่าไปซื้อทางศูนย์เลนส์ที่ผมใช้ในการอัดคลิปเนี่ยผมแนะนำให้เป็นเลนส์ไวด์เลนส์ซูเปอร์ไวด์ยิ่งดีถามว่าดูยังไงเลนส์ไวด์ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเลนส์ไวด์กับเลนส์ธรรมดาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอย่างเพื่อนๆเห็นในคลิปนี้นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าคลิปที่เป็นเลนส์ไวด์เนี่ยเราจะเห็นมุมได้กว้างมากๆเราจะเห็นตัวเบ็ดเห็นอะไรอย่างชัดเจนแต่พอมันมาเป็นเลนส์ธรรมดาปุ๊บตัวเบ็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะหายกลมกลืนไปเลยคือเรียกง่ายว่าไม่ค่อยเห็นตัวเบ็ดเลยเห็นก็แบบอะไรก็ไม่รู้ถ่ายแล้วก็ไม่รู้เหมือนมึงซูมแบบซูมค้างไว้เห็นไหมนี่คือเลนธรรมดาแล้วก็เลนซูเปอร์ไวด์ความแตกต่างกันมันอยู่ตรงนี้และเลนไวด์เนี่ยมันสวยด้วยนะครับเอาจริงๆถ้าถ่ายดีๆเนี่ยคือมันสวยมุมมันสวยมากมันไม่ได้ดูแบบบิดเบี้ยวจนแบบกว้างจนน่าเกลียดอ่ะมันกำลังดีมาดูทางด้านข้อเสียของเจ้าโกโปรกันบ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับโกโปรแบตไหลนะครับไหลมากๆแต่ก็มีวิธีแก้เช่นเดียวกันข้อดีของโกโปรอย่างหนึ่งที่ลืมบอกนะครับหากแบตเราหมดเนี่ยเราสามารถใช้ power bank เสียบชาร์จให้มันได้จะมีรูชาร์จอยู่ตรงนี้เราสามารถใช้ power bank นะครับชาร์จไปแล้วอัดคลิปไปได้ด้วยโดยที่แบตไม่หมดเลยนะครับในตอนที่เราอัดแบตก็ยังชาร์จอยู่เหมือนเราชาร์จโทรศัพท์ไปแล้วก็เล่นเกมไปครับแบบนั้นใช้ได้เดียวกันเสียบไปที่ GoPro นะครับเห็นไหมไฟแดงขึ้นอันนี้คือมันชาร์จอยู่นะครับเราพอเราชาร์จปุ๊บเราก็สามารถถ่ายคลิปได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะอาจลำบากหน่อยในตอนที่แบตเราเริ่มจะหมดแล้วหรือแบตเราหมดอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะชาร์จไปด้วยแล้วเราก็จะอัดไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเกะกะสายหน่อยก็ต้องจัดสายดีๆนะครับจัดมุมของเราดีๆในการถ่ายทำถ้าหากว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาแบตหมดอย่างเงี้ยอย่างที่สองเลยครับข้อเสียของเจ้า GoPro เนี่ยนั่นก็คือแบตของมันเนี่ยมีอายุการใช้งานอาจจะสั้นสั้นในที่นี้ก็คือถ้าหากคุณใช้ของปลอมหรือของก๊อปเกรด A แบตโกโปรเนี่ยของแท้เนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับอย่างเช่นตัวนี้ของผมตัวเนี้ยมันเป็นงานเทียบนะครับงานเทียบแบบเทียบแท้เป๊ะเลยมันเป็นสีฟ้าแต่ในความเป็นจริงผมควรจะใช้ของแท้ที่มันเป็นสีขาวนะครับข้อดีข้อเสียในการใช้ของแท้กับของเกรด A เนี่ยคือเทียบเกรด A เนี่ยต่างกันยังไงไม่ได้ต่างกันมากครับ GoPro ในยุคสมัยใหม่เนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนนะครับถ้าหากเราใช้แบตที่ไม่ใช่ของตัวมันเองเนี่ยมันจะขึ้นเตือนเลยครับว่าคุณใช้แบตเตอรี่ไม่เหมาะสมกับตัวกล้อง GoPro และก็เมมเช่นเดียวกันมันค่อนข้างที่จะจุกจิกครับในการใช้ GoPro เราจะต้องซื้ออุปกรณ์อะไรให้มันนะครับข้างในเนี่ยซื้อแบบว่าให้ตรงรุ่นตรงสเปคของมันให้ได้มากที่สุดมันถึงจะไม่งองแงใส่เรานี่ก็คือข้อเสียของมันแต่ถ้าเราซื้อเสร็จปุ๊บจบเลยคือจบและเราจะต้องซื้อแท่นชาร์จให้มันด้วยซึ่งแท่นชาร์จราคาก็ไม่ใช่เล่นๆครับแท่นตัวนึงก็
็ประมาณ 7-800 แล้วนะครับผมแท่นชาร์จยิ่งเป็นของแท้ยิ่งแพงราคาก็จะดีดอัพมาดูข้อดีข้อสุดท้ายนะครับของ GoPro นั่นก็คือ GoPro เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับเราจะมีแอปพลิเคชันตัวนึงนะครับซึ่งจะเป็นแอปตัวนี้นะครับแอป GoPro ของตัวนี้เราก็ใช้งานมันกดเข้าไปครับแล้วเราสามารถเชื่อมกับGoPro ได้นะครับอย่างเช่นผมจะเชื่อมให้ดูมันกำลังจะเชื่อมต่อกันครับรอสักพักหนึ่งเรียบร้อยเชื่อมต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมสามารถสั่ง GoPro ผ่านมือถือของผมได้นะครับอย่างเช่นผมจะสั่งให้มันอัดนะครับอันนี้ผมจะไม่กดปุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับผมจะอยู่อย่างนี้เลยสั่งอัดครับเห็นไหมครับไฟแดงกระพริบแล้วอันนี้คือผมสั่งมันอัดนะครับกดหยุดได้นี่ความว้าวมันอยู่ตรงนี้ครับคือเราสามารถสั่งปิด GoPro ได้นะครับปิดออฟปิด GoPro ไม่พอครับเรายังสามารถสั่ง GoPro ให้เปิดเองได้ในขนาดที่มันหลับแล้วนี่คือความว้าวมันตรงนี้ครับผมสั่งเปิดนะเนี่ยผมสั่งเปิดแล้วเห็นไหมแล้วมันก็จะเชื่อมต่อใหม่ปุ๊บเรียบร้อยนี่คือข้อดีของ GoPro อย่างนึงครับคือมันครอบคลุมมากๆเวลาเราจะอัปเดตไดเวอร์นะครับหรืออัปเดตแบบว่าซอฟต์แวร์ของเจ้า GoPro เนี่ยเราจะต้องเชื่อมโทรศัพท์อีกทีนึงแล้วก็มาอัปเดตและนี่ก็คือเครื่องมือทั้งหมดนะครับในการที่ผมใช้อัดคลิปคอนเทนต์ตกปลาแจ็คกี้ฟิชชิงหวังว่าจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนๆได้นะครับสำหรับการเอาไปใช้งานแล้วก็อยากจะทำคอนเทนต์ตกปลาสักคลิปนึงเป็นของตัวเองซื้อไว้ไม่เสียหายนะครับโดยเฉพาะ GoPro นะครับได้อัดงานหลายงานมากๆทุกวันนี้ผมใช้ GoPro อัดทุกงานเลยนะครับเพราะว่ามันครอบคลุมหมดทุกอย่างสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าหากสงสัยอะไรคอมเมนต์บอกไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบรักน้อยแต่รักนานๆไปแล้วครับผม